ธรรมทัตจัดให้มีสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งของสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในธรรมกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.สองเชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีไปจนถึง8นาฬิกาโดยประมาณและวันนี้ก็ออกอากาศที่วัดพระสิงห์สาขาประเทศอังกฤษซึ่งวันนี้ได้เดินทางมาจากเบอร์มิงแฮมวัดมหาธาตุคิงส์บรอมลีย์ก็ได้มาที่เบอร์มิงแฮมหลายวันแล้วแต่ว่ามาติดการรถไฟประท้วง มาได้เดินทางได้วันนี้แต่ก็เดินทางอ้อมอีกจากคิงส์บรอมลีย์วัดมหาธาตุย้อนเข้าไปนู่นเบอร์มิงแฮมกลับเข้าไปเบอร์มิงแฮมอีกเสร็จแล้วก็จึงนั่งรถไฟจากเบอร์มิงแฮมมาที่ลิเวอร์พูลนี่
ก็เสียค่าเดินทางค่าโดยสารแพงหน่อยเพราะมันอ้อมแต่ว่ามันเร็วกว่าคือมันนั่งรถไฟสองต่อมันเร็วกว่าแต่แล้วพอแต่ถ้ามาทางอีกทางหนึ่งเนี่ยทางตรงทางใกล้กว่าเนี่ยแต่ว่ามันต้องต่อรถไฟหลายสามที่เราต้องไปรอขึ้นรถนะใช้เวลาทางตรงก็จริงอ่ะมันใกล้ก็จริงแต่ว่ามันไปรอรถไฟหลายที่มันช้าต่อนั่นต่อนี่ขึ้นนู่นขึ้นนี่กว่าจะมาถึงก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่นี่ใช้เวลาชั่วโมงกว่าไม่ถึง2 ชั่วโมงก็มาถึงแล้วเอานะอันนี้ก็จะได้มาร่วมงานมหาสงกรานต์ซึ่งทางวัดพระสิงห์ยูเคได้จัดในวันที่14 เมษายนซึ่งตรงกับบ้านเรานะ ตรงกับเมืองไทยวันที่13 14 15หรือ14 15 16เนี่ยในช่วงเนี่ย3-4 วันนี้แต่ว่าที่นี่เขาจัดในวันอาทิตย์ในวันหยุดทุกๆวันอาทิตย์ในเดือนเมษายนปีนี้เริ่มตั้งแต่เดือนมีนามาวันที่30 มีนาเนี่ยซึ่งอยู่ในเทศกาลในประเทศอินเดียก็เริ่มตั้งแต่วันที่22เขาเรียกว่าเป็นโฮลี่วันย้ายราศีจากราศีมีนสู่ราศีเมษคือวันที่22 มีนาคมจนถึงวันที่22 เมษายนในช่วงเวลานี่เป็นเทศกาลปีใหม่ย้ายวันใหม่เถลิงศกใหม่เขาเรียกว่าสงกรานต์ทางภาคเหนือเราเรียกว่าสังขารล่องสังขารล่องคือวันสงกรานต์นั่นเองวันที่13 14 15หรือ14 15 16ก็แล้วแต่ใครจะถือปฏิทินไหนนะ ก็ตามอัธยาศัยว่างั้นนะแต่ว่าที่นี่1 เดือนเลยในช่วงเพราะถ้าจะเอา14 อย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่สะดวกสำหรับญาติโยมที่จะมาร่วมในแต่ละที่แต่ละที่อย่างที่วัดพุทธมหาธาตุที่ประเทศไอร์แลนด์นนก็ทำไปแล้วเมื่อวันที่30 มีนาคมแล้วก็ในอังกฤษนี่ก็หลายวัดวันที่7ที่ผ่านมาก็หลายหลายที่หลายวัดแล้ววันที่14อันนี้ก็เหมือนกันอย่างน้อยๆวันอาทิตย์หนึ่งนี่ก็3-4 วัดในอังกฤษไอร์แลนด์นี่ก็มีวัดอยู่เยอะ20-30 วัดก็จัดในวันหยุดกันวันที่อย่างวันที่14ที่จะถึงนี่ก็เห
ที่วัดพระสิงห์นี่ก็มีที่พุทธประทีปกรุงลอนดอนนะก็จัดพร้อมกันเราเห็นว่ามีอีกหลายที่ก็เอาความสะดวกสำหรับญาติโยมสาธุชนที่จะมาร่วมกันได้ที่คิงส์บอมลีวันที่21นะวัดมหาฐานที่คิงส์บอมลี21เมษายนแล้วก็รู้สึกว่าจะไปมีวันที่28อีกวันหนึ่ง28หรือ29นะในเดือนเมษายนก็ตกลงมี4-5 วัน5 วันทั้งวันที่30มีนาคมมาอันนี้ก็ทางวัดพระสิงห์ก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมนะมาร่วมพิธีมหาสงกรานต์จะได้มีการทอดผ้าป่ามหาสงกรานต์เจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรจะเดาะเคราะห์ต่อชะตาสวดมนต์เขาเรียกอะไรอ่ะนี่ลืมไปแล้วเนี่ยสืบชะตาหลวงเดินยังไงนี่นะก็มีกิจกรรมหลายอย่างมีงานรื่นเริงสงกรานต์มาสงกรานต์ด้วยแล้วก็ถือโอกาสเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกท่านมาร่วมกันในวันที่14เมษายนนี้นะตามวัดต่างๆที่รู้นี่ก็มีวัดพระสิงห์วัดพุทธประทีปนะในวันที่14นี้คราวนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะยังอยู่ในเรื่องเดิมเรื่องความหิวเรื่องความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งชิคัตฉาปรมาโรคาที่ธรรมะที่พระพุทธองค์แสดงในธรรมบทพระไตรปิฎกพระสูตรพุทธกนิกายโดยมีเรื่องของมนุษย์เข็นใจคนหนึ่งมนุษย์เข็นใจคนหนึ่งมาเล่าประกอบซึ่งหิวข้าวหิวข้าวโคหายไปตัวหนึ่งโอ้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาโปรดพอดีมาแสดงธรรมพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมบอกโคหายก็ต้องตามต้อนโคมาเข้าฝูงก่อนไปทั้งวันเลยทีนี้ตั้งแต่เช้าถึงบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นมานะไม่ได้กินข้าวทั้งเช้าทั้งวันกลางวันมันก็หิวโซเซตุปัตตุเปเข้ามาพระพุทธเจ้าก็เป็นครั้งเดียวในครั้งเดียวในโลกด้วยนะที่มีคนหิวข้าวแล้วพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมนี่นะแสดงไม่ได้ว่างั้นนะแสดงไม่ได้คนฟังไม่รู้เรื่องตาลายหิวข้าวเดี๋ยวจะเป็นลมนักญาติเทศน์ฟังก็ไม่รู้เรื่องเลยนะก็ให้คนจัดอาหารเลี้ยงอาหารใช่ก่อนพอมาถึงที่วัดนี่ก็มาถึงตอนนี้เมื่อเล่าสู่กันฟังเมื่อวานมาถึงตอนนี้ในวันนี้จะได้เล่าต่ออีกเล่าต่อมนุษย์นั่นก็เห็นโคในกลางวัน
ต้อนเข้าฝูงแล้วก็คิดว่าเอ๊ะแม้ถ้าสิ่งอื่นไม่มีของอื่นไม่มีในการที่จะถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็กราบเอาก็พอมั้งนะเพราะว่านี่มันเราก็ไปตามหาโคมาทั้งวันเนี่ยดอกไม้ก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีเลยเวลาไปเดียวด้วยทายทานสังฆทานอะไรทั้งหลายก็ไม่มีสักอย่างเอาอะไรเอาอะไรไปถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยกราบเอาก็พอแล้วขนาดเสร็จแล้วก็รีบไปที่พระพุทธเจ้าประทับพร้อมกับหมู่ญาติโยมที่มาถวายภัตตาหารกันนั่งคอยฟังธรรมอยู่นั่งคอยกันฟังธรรมกันอยู่เนี่ยหลายร้อยคนเนี่ยเนี่ยหลายร้อยคนเป็นพันพระภิกษุสงฆ์อีก500นะนั่งคอยกันอยู่พุทธเจ้าก็นั่งเฉยประทับนั่งเฉยไม่แสดงธรรมไม่มีใครพูดไม่มีใครประท้วงได้อันนี้ก็พอมาถึงพระพุทธองค์ก็ให้จัดอาหารให้คนจัดอาหารทั้งหลายให้มนุษย์คนนั้นกินเนี่ยอาหารกินเรียบร้อยแล้วเห็นว่าถวายบังคมพระศาสดานะถวายบังคมพระศาสดารับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็โอ้โหเนี่ยอาหารอย่างดีเนี่ยเห็นไหมอาหารอย่างดีบริโภคเสร็จแล้วแล้วก็มนุษย์ก็บริโภคแล้วพัฒนาอาหารเสร็จแล้วก็บ้วนปากเรียบร้อยอิ่มหนำสำราญเลยนี่อิ่มหนำสำราญหน้าตาเบิกบานแช่มชื่นเบิกบานโอ้โหนี่คือนี่ทีนี้ก็จะฟังทำได้แล้วนะจะฟังทำได้แล้วเป็นจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวแล้วว่างั้นนะไม่กระวนกระวายมีความสงบจิตอันนั้นพระศาสดาก็ตรัสอนุปุพพีกถาตรัสอนุปุพพีกถา5อย่างหนึ่งทานเรื่องของการให้ทานสองเรื่องของการรักษาศีลศีล5ศีล8ศีล10อะไรเนี่ยนะโดยเฉพาะก็ศีล5ของคฤหัสถ์ญาติโยม3เรื่องสวรรค์เรื่องธรรมะที่จะไปสวรรค์เนี่ยคือหิริและโอตตัปปะหิริโอตตัปปะความละอายต่อบาปและความกลัวเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ปสีอาทีนวะโทษของกามคุณโทษของกามทั้งหลายเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้ง5อย่างเนี่ยมีโทษมีทุกข์เสร็จแล้วเมื่อเห็นโทษของกามแล้วก็เนกขัมมกถาเนกขัมมกถาคือการออกจากกามออกจากสิ่งที่เป็นทุกข์บวชคือการออกจากกามจะบวชไม่บวชก็ถือว่าเป็นการบวชละคือว่าออกจากทุกข์พ้นจากทุกข์อนุปุพพีกถา5อย่างแล้วก็ประกาศสัจจะทั้ง4คืออริยสัจธรรมทั้ง4ประการสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยอริยสัจธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความทุกข์และสาเหตุของความทุกข์แล้วก็การดับสาเหตุของความทุกข์นั้นก็คือตัณหาที่ว่าไปแล้วกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยนิโรธการดับทุกข์เสร็จแล้วก็มรรคนี่มีองค์8ประการก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุด
มาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาทิฏฐิเป็นที่สุดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยมนุษย์เห็นใจคนนั้นก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลเลยเป็นพระโสดาบันเลยนี่แต่บรรลุเป็นพระโสดาบันคราวนี้ก็ภิกษุทั้งหลายก็พากันมาจดจันเลยพระองค์แสดงธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วมนุษย์นั้นบรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วเสด็จกลับอย่างที่นั่นคนทั้งหลายได้รับฟังทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยภิกษุทั้งหลายก็มากันโจทย์จันกันเนี่ยเดินตามหลังพุทธเจ้าเนี่ยนะบอกพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมมาตั้งแต่เช้าแล้วแสดงธรรมเห็นแก่หน้าว่างั้นนะแสดงธรรมให้คนคนเดียวนี่เนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำบ่ายสามบ่ายสี่โมงไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเหมือนกันน่ะดูคนมารอเป็นหมื่นหมื่นหลายเป็นพันพันไม่แสดงว่าไหนแสดงให้คนคนเดียวนี่แล้วก็จัดอาหารเข้าปลาอาหารเลี้ยงอย่างอิ่มหนำสำราญด้วยเหมือนกันน่ะพระพุทธเจ้าก็ประทับยืนหินพับพักหันกลับมาถึงภิกษุทั้งหลายที่กำลังพูดคุยกันเนี่ยนะนี่นี่นี่พวกเธอทั้งหลายคุยอะไรกันเนี่ยนะเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องสำคัญถ้าเขาถ้าคนหิวข้าวเนี่ยมันหน้ามืดตาลายจะไปฟังอะไรได้จะไปเข้าใจอะไรได้เนี่ยนะนี่ก็ต้องเห็นความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็ตรัสพระคาถาว่าชิกัจฉาปรมาโลคาเนี่ยความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนั่นตามความจริงแล้วทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบาทสุดท้ายก็นิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะนั้นภิกษุทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ชนทั้งหลายก็บรรลุธรรมกันมีโสดาบันเป็นต้นสกทาคามีอนาคามีบางคนก็เป็นอรหันต์ก็มีพระธรรมเทศนาก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ต่อมหาชนในครั้งนั้น เรื่องนี้ก็จบดังนั้นก็พระพุทธองค์ก็สรุปเนื้อหาสาระให้ภิกษุทั้งหลายฟังภิกษุทั้งหลายก็ชื่นชมพระภาษิตของพระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่งขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร